ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะผมอยู่เกม FIFA Online 3นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแผนนะครับเป็นแผนดาวทองเลยนะนะฮะแผนหลัง5นะแต่เป็นแผนดาวทองด้วยนะครับผมก็ไปดูเลยดีกว่านะฮะทีมที่ใช้นะเป็นทีมเดิมนะครับผมทีมเรอัลมาดริดฟูลทีมเหมือนเดิมนะฮะผมใช้ตลอดในการรีวิวนะครับใครสนใจผมจัดแผนให้ก็บอกเลยนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างรีวิวเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะฮะผมก็จะเป็นคลิปที่ผมเล่นเอาไว้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าบางทีตอบช้าหรือยังไงไม่ได้ตอบเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามหาเวลามาตอบให้นะฮะโอเคมีถามอะไรก็อย่าลืมทิ้งไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นี่แหละนะฮะทิ้งไว้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนั้นเนาะนะครับต่อไปลูกศรเกมรุกเกมรับนะฮะเกมรับก่อนนะฮะแบบนี้เลยไม่ค่อยเน้นรับนะแต่เนี่ยเพราะว่าหลังมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็ปล่อยไปเลยนะปล่อยมาเล่นเองไปเลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเกมรับเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พยายามอย่าบังคับเข้าเยอะจนเกินไปนะถ้าเกิดว่าเขาหลอกได้แล้วหลุดเนี้ยก็เป็นประตูได้เลยนะครับผมวันนี้ผมมีประตูมาเยอะฝากเป็นพิเศษนะช่วงนี้ผมจะพยายามทำประตูเยอะๆนะครับผมจะได้แบบมีเทคนิควิธีการในการเล่นมากขึ้นฮะเนาะประมาณนี้นะครับก็โอเคประมาณนั้นนะครับโอเคสอนเกมบุกนะก็เป็นประมาณนี้เนาะนะครับซ้ายขวาเกรดเบลกับกาก้านะผมนี่โรนโดนี่ค่อนข้างเน้นนะฮะผมรู้สึกว่าเอาโรนโดมาเล่นหน้าเป้าแล้วรู้สึกมีประโยชน์มากขึ้นนะฮะดีกว่าเล่นปีกมีประโยชน์ไม่รู้นะฮะมีความเร็วนะฮะมันก็ดีแหละมีความเร็วมันก็ดีแหละฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามีกาก้าด้วยมีพวกนี้ก็ทดแทนกันแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายเนาะนะครับโอเคตำแหน่งแบ็คผมก็เน้นความเร็วเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าค่อนข้างจะเน้นรับนิดนึงนะถ้าเกิดว่าผมมีเกมรับที่ดีกว่านี้ผมว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะฮะจริงๆผมจะใช้แผนเนี้ยถึงดาวทองเอก็คิดว่ายังได้เลยนะฮะแต่เมื่อกี้นี้มีผิดพลาดเล็กน้อยนะผมก็เลยต้องมารีวิวก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเลยไปกว่านี้เดี๋ยวแผนมันเสื่อมเลยมีคนเล่นตามเลยเดือดซวยนะฮะเออแล้วก็นี่แหละสดๆร้อนๆครับผมใครดูก่อนก็ได้เอาไปเล่นไปเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าแผนนี้มันโหดขนาดไหนผมใช้เทคติกเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนเป็น5-1-2-2เลยนะฮะเทคติกเดิมเลยจัดแค่ตั้งแต่นี้นะฮะผมเป็น4-1-2-3มั้งฮะนี่4-1-2-3เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น5-1-5-1แล้วกันนะฮะเปลี่ยนเป็น5-1-2-2นะฮะเทคนิคนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนเลยผมไม่ได้เปลี่ยนเลยแหละผมใช้เทคนิคนี้เทคนิคเดียวนะครับยอดจริงบอกเลยฮะก็ประมาณนี้นะฮะแบ็คก็เน้นความเร็วนะฮะแล้วก็เน้นเกมรับนิดนึงนะฮะคาร์ลอสเน้นได้ทุกทางรับเลยนะฮะเปเป้ลามอสเหมือนเดิมฮะเซนเตอร์แบ็ค3ตัวเลยทีนี้เน้น3ตัวเลยนะฮะมีความเร็วตัวกลางเนี่ยมีความเร็วนะฮะแต่ว่าตัวปีกนี่มีความเร็วก็ดีนะแต่ว่าเรื่องหม่งบอลต้องขาดนะต้องขาดจริงต้องหม่งขาดนะเอโร่นะลามอสขาดเหมือนกันมีอโรมีลามอสปีเก้นะฮะมีปีเก้มีโซคัมเบลนะที่หม่งบอลขาดนะฮะฮุมโมก็ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวกลางก็ลามอสนะเซอร์โจลามอสนะเล่นตัวกลางดีนะแต่ว่าที่ผมมีมาดริดไงนะฮะตัวอื่นไปเล่นอย่างวารานไปเล่นตำแหน่งนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าดูนิสัยมันเห็นไหมไม่มีพาวเวอร์เฮดเดอร์นะฮะก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ในการเล่นตำแหน่งพวกนี้ครับประมาณนั้นนะครับส่วน CDM นะฮะผมใช้เป็นตั้งแต่ CM มาเล่นนะฮะแนะนำตั้งแต่ CM มาเล่นนะนะเอา CDM ไปเล่นโดยตรงบางตัวนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาโลคามาทูไปเล่นก็น่าจะโอเคน่าจะโอเคอยู่นะฮะแต่อย่างแรกเลยเน้นความเร็วสปีดต้นด้วยนะบอกเลยนะช้าเกินไปก็ไม่ดีนะมันเสียเปรียบนะฮะตำแหน่งบนนี้ยิ่งคล่องตัวเยอะๆนะฮะเป็นเพลย์เมคเกอร์ด้วยยิ่งดีไปใหญ่นะฮะเพราะว่าเห็นเขาที่คอเป็นเพลย์เมคเกอร์ด้วยนะฮะโอซิลเล่นได้นะฮะอาร์เมดก็เล่นได้เพลย์เมคเกอร์เหมือนกันนะฮะพยายามหาตั้งแต่ที่เป็นเพลย์เมคเกอร์นะฮะเป็นตั้งแต่ที่เล่นดีเอามากๆนะฮะบอกเลยครับเอามาเล่นเลยนะฮะมีเกมรับหรือเปล่าไม่เน้นนะฮะเอามาเลยแค่ตำแหน่งเป็น CDM ไม่เฉยนะฮะเวลาสกัดบอลเนี่ยให้มันไม่ต้องบังคับมันนะบางทีอ่ะบางทีผมอาจจะบังคับเหมือนกันแต่ว่าส่วนน้อยนะส่วนน้อยครับส่วนปีก็เหมือนเดิมนะฮะกาก้ากับกระดิบเบลเน้นความเร็วทะลุระลกนะไปปีกดิฟเซนต์เปิดเข้ามาหรือไม่ก็มีโอกาสในการยิงเยอะๆนะฮะก็จะดีหน่อยกาก้ากับกระดิบเบลนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับส่วนกองหน้าครับผมโรนัลโดกับกาสโลอีโปอินนะฮะสองคนนี้ก็มหาปลัยกองหน้าอยู่แล้วนะฮะการที่ผมตัดสินใจเลือกโรนัลโดมาเล่นตำแหน่งกองหน้านี่โอ้โหบอกเลยว่าเป็นยอดเยี่ยมมากฮะทำให้ผมขึ้นดาวทองเอได้เลยแหละนะฮะบอกเลยนะฮะจริงผมขึ้นไป B เลยนะแล้วก็ไปเปลี่ยนอีกแผนนึงไปเล่นแผนนึงเอ้าตกซะงั้นช่างมันไม่เป็นไรฮะก็ถ้าเกิดว่าใช้แผนนี้ต่อไปผมว่าขึ้น A จริงๆฮะไม่น่าลองเปลี่ยนเยอะเลยเพราะว่าซึ่งว่าเล่นหลังเยอะเกินไปบางทีมีคนบอกว่ากากเลยนะเออมันกากตรงไหนวะมันสิทธิ์ของเราใช่ไหมเราเล่นหลังได้ใช่ไหมเออเกี่ยวกันนะครับก็ประมาณนั้นเนาะนะครับเป็นซิกของทีมนะฮะก็ดูดับตามนี้เลยนะฮะผมเล่นเกมคาเน้นพิเศษฮะซิ่งทีมยะห่างพวกนี้ฮะผมค่อนข้างชอบใช้แผนเดิมๆนะไอติกเดิม
บางทีมันก็ลงตัวแล้วเหมือนกันนะฮะบางทีก็อาจจะปรับเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าที่หลักๆที่ผมเล่นเลยคือแผนนี้แน่นอน 100% นะฮะตามนี้เลยนะครับดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ตารางคลิปกันด้วยนะฮะสำหรับใครสนใจอยากเข้าคลับนะเข้ามาเยอะๆเลยนะเรียกเข้ามาเลยนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมต่อไปนะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์วิธีการเล่นนะฮะเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการเล่นด้วยดีกว่านะฮะหลังมาเนี่ยไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบแนวทางการเล่นเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูเลยดีกว่าว่ามันมีแนวทางการเล่นยังไงบ้างนะครับผมจะบอกอธิบายโดยละเอียดเลยนะฮะก็อย่าลืมดูกันด้วยนะผมต่อไปนี่แหละครับโอเคมาดูกันเลยเย้โอเคนะฮะแล้วก็มาดูกันต่อเลยนะครับผมให้กับโรนัลโด้นะออกขวามาผมกูอินเนาะฮะนี่แหละการเล่นนะผมไม่แบบจริงจังเลยมากมายนะแบบหมายถึงว่าไม่ได้จริงจังแบบนั้นก็ค่อยๆเล่นตามจังหวะเกมมาแหละไม่ต้องแบบโมโหอะไรแบบนี้แล้วก็มาลงกับเกมอะไรไม่ต้องขนาดนั้นนะครับทำให้เราแพ้ง่ายขึ้นเนาะนะฮะทำมาสมาธิเราหลุดนั่นเองพูดง่ายๆแต่วันนี้เป็นเกมรับครับผมเปิดมาพยายามมุ่งแบบตรงๆนะมุ่งแบบชิดเส้นมาอะไรเงี้ยมันทำให้เราหมุนบอลได้แบบชัวร์มากขึ้นนะฮะในจังหวะส่วนในวันนี้ผมเนี่ยหายเลยนะฮะสำหรับผมแนะนำนะการเล่นแผนที่ดีเนี่ยควรเป็นแผนหน้าคู่นะผมตามที่ถนัดนะตามที่ผมถนัดนะผมคิดว่าหน้าคู่เป็นอะไรที่แบบแจ่มแมวเจ้าเรือจริงเวลาสวนกลับนะฮะถ้าเกิดเล่นหน้าเดี่ยวนี้ต้องส่วนใหญ่ไปริมเส้นอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็จะได้เปรียบทางริมเส้นมากกว่านะถ้าเกิดว่าเล่นหน้าเดี่ยวนะฮะแต่ว่าบางทีก็ควรดูแผนด้วยนะฮะแผนผสมนะหาดูได้นะผมแผน2แผนร่วมกันเนี่ย3แผนร่วมกันหรือว่ามีแผนที่แบบ channel ผมนี่ส่วนใหญ่เน้นการรีวิวแผนด้วยนะก็รีวิวต่างๆนะครับผมมีทำหนังกันด้วยนะฮะสนใจอะไรก็อย่าลืมทักเข้ามาด้วยนะผมว่าเออมีอะไรบ้างมีให้ดูบ้างมีอะไรให้ชมบ้างนะมีแผนแนวไหนบ้างมีเทคนิคอะไรบ้างจะขึ้นดาวทอง A ได้นะฮะผมเคยติดท็อปที่เท่าไหร่เหรอเคยติดท็อปที่23ด้วยนะฮะลองหาดูประวัติได้นะฮะมีอยู่เคยติดครับเคยติดเดี๋ยวให้ดูก็ได้นะจริงไม่เชื่ออะไรอย่างนี้นะฮะโอเคจังหวะนี้ก็ยิงเข้าไปเลยฮะนี่เกมรุกก็เล่นประมาณนี้ไม่ต้องแบบคิดจาร์ดได้มากมายนะก็ค่อยทำเกมไปตามภาษาธรรมดาธรรมดาเนี่ยฮะไม่ต้องเร่งอะไรมากมายเนาะครับจังหวะนี้เขาก็เปิดมาบอลหลุดไปแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับโอเคกิโก้กาซินยาผมเปิดมาเนี่ยให้กับคริสเตียโนโรนัลโด้ฮะออกซ้ายมาหรือเปล่าอ่าให้ดิตัวคาร์ลอสครับผมมาต่อที่เป็นเซม่าครับเซม่าพยายามครับผมมาที่คอนโซโลอีโกอินนะฮะล็อกกับข้อหนึ่งทีอีโกอินล็อกไปอีกทีนึงมาริมเส้นฝั่งซ้ายจะเปิดหรือเปล่าครับผมจะกลายเป็นฟีฟ่าออนไลน์ฟีฟ่าเปิดมงนะฮะเปิดมงออนไลน์เนาะใช่ไหมโรนโด้โล่งครับผมตรงนี้ครับไม่ใช่โรนโด้ครับผมเป็นทางของฮาเมสเนาะนะฮะเห็นโล่งๆก็พยายามเปิดไปเลยนะฮะบอลยาวเกมนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะไม่ว่าจะเป็นจากริมเส้นฝั่งขวาฝั่งซ้ายหรือว่าเปิดจากกลางสนามก็เปรียบหมดเลยนะลูกโด่งฮะในจังหวะนี้กันนะฮะตัดบอลได้ผมให้กับฮาเมสนะเล่นชิงกันเบนเซม่าครับผมเซม่าให้มาแล้วฮะมันโรนโดโรนโดไปเล่นปีกนะให้โรนโดเล่นปีกบางเกมนะบางเกมฮาลอสก็เปิดมาอีโกอินหม่งโล่งๆเรียบร้อยนะฮะเนี่ยเปิดหม่งออนไลน์ยิงในเกมเนี้ยนะผมบอกเลยนะฮะพยายามเปิดหม่งนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นไปสูงๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะดักทางได้เหมือนกันนะจริงๆก็ไม่ต้องแซวอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าเวลาคนเล่นสูงๆเขาไม่ยอมให้เปิดหรอกนะเปิดยากอยู่แล้วแหละโอกาสจะเปิดนะโอกาสเปิดยากนะโอกาสเข้าก็ยากรู้สึกว่าเหมือนแบบยิ่งสูงๆมาเขายิ่งปรับให้มันต่ำลงมั้งโอกาสที่จะทำประตูจากลูกหม่งอะไรเงี้ยเน้นการยิงไกลมากกว่าถ้าที่ผมลองเล่นอยู่ระดับดาวทองเอนะก็จะเป็นประมาณนี้หรือจะเข้าง่ายผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเท่าที่เล่นดูนะมันต่างกันเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่ามันเล่นยากกว่านะฮะผมว่าโรนโดเปิดมาเนี่ยอีกอินโล่งๆเลยฮะเปิดมงออนไลน์จริงนะผมเนี่ยนะครับแต่ว่าบางทีจังหวะมันก็ใช่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบสักจะเปิดอย่างเดียวนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันฮะต้องดูจังหวะด้วยนะว่ามันเป็นไงนะครับจังหวะก็ควรจะเล็งดีๆก่อนนะจังหวะนี้ผมเห็นกองหน้าว่างแล้วอีกอินว่างอะไรเงี้ยก็เปิดมาแต่ว่าต้องมีไหวพริบดีนิดนึงนะในการเล่นต้องฝึกบ่อยๆนะผมว่าแน่นอนได้แน่นอนฮะจังหวะนี้เราดักไปฮะเนี่ยเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าสไลด์มั่วๆไปนี้มีโอกาสเสี่ยงใบแดงก็จริงนะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าไม่โดนเหมือนเป็นการทำลายจังหวะด้วยนะฮะพยายามด้วยนะนี่ได้ครับใบแซงขึ้นอีกอ่ะไปละอีโคอินอ้าวไม่โดนนะครับไม่เป็นไรในเกมรับนะมันค่อนข้างจะ
ดักอย่างเดียวนะผมเนี่ยไม่เข้าเลยนะฮะดูไม่เข้าจริงๆครับผมให้โรนโดมาช่างมันฮะเป๊ะๆผมบังคับไว้เนี่ยนี่โค้ดที่ผมบังคับไว้ยังไงรอดักเดียวยามาเด็ดขาดแต่ซ้ายมาซ้ายก็ดักเรียบร้อยนะผมเนี่ยก็แค่นี้แหละโรนโดก็ส่งเล่นชิงกันไปกับอีโกอินแล้วก็ส่งให้โรนโดไปไม่ต้องห่วงนะผมความเร็วเขานี่เลิศอยู่แล้วนะโรนโดไปเลยโล่งๆพวกนี้หายนะฮะไม่ต้องบรรยายทีเดียวนะฮะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะเขาเล่นดีอยู่แล้วนะฮะคนนี้เนี่ยไม่เหลือซากจริงๆครับผมคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะสุดๆครับผมคนนี้ผมแนะนำเลยนะมีตังค์นี่ซื้อเลยครับโดย LP นะครับยอดจริงครับผมแจมแมวเจ้าเรือนะครับก็คงเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับแผนวันนี้นะครับผมมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้นะฮะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ก็ได้เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะฮะมีอะไรก็ขับได้เหมือนกันนะฮะตรงขับก็ตอบมาได้เหมือนกันนะครับจะเข้าขับก็อย่าลืมกดสมัครด้วยนะครับผมก็ฝากลองหัวหน้าขับรับด้วยนะครับถึงแม้ก่อนผมจะรับเองเวลาว่างๆนะฮะลูกนี้ก็โทษนะยิงเข้าไปง่ายๆนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็คงเป็นประมาณเท่านี้นะมีคำถามอะไรก็อย่าลืมทักมานะโอเคอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ